โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆแล้วก็สวัสดีคนที่กำลังรับชมวิดีโอของผมนะครับผมอเล็กธนาวุฒิสอสันจากช่องเที่ยวทัวร์ไทยบายอเล็กก็กราบสวัสดีทุกๆคนมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเวลาเราซื้อรถยนต์มาใหม่เนาะมันก็จะมีตัวหนังสือหรือว่าระบบฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่อยู่หน้าปัดหน้าจอเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเบสิกก่อนแรกๆนะที่เราซื้อรถมานะครับแล้วเราจะเห็นเป็นอย่างแรกเลยนะครับเวลาเราเปิดประตูรถออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะเขียนคำว่าเต็มรูปแบบหรือว่าบางส่วนเฉพาะส่วนนะครับสัญญาณเตือนกันขโมยสัญญาณแบบว่าแจ้งการมีเสียงเตือน alert นะครับเวลาใครมาทำอะไรรถเราเนี่ยมันจะแจ้งเตือนนะครับมันจะบอกว่าเราต้องการจะใช้แบบทั้งระบบหรือว่าต้องการจะใช้แบบแค่บางส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดกล้องออกมานะครับเนี่ยพอเราเปิดประตูมาเนาะเราก็จะเห็นตรงฝั่งขวามือนะครับฝั่งที่เป็นตัววัดอุณหภูมิรอบเครื่องยนต์นะครับฝั่งขวามือตรงนี้มันจะมีตัวหนังสือขึ้นมาอ่ะรอดูนะครับเนี่ยมันจะถามว่าโอเคมันจะถามว่าสัญญาณกันขโมยเราต้องการเลือกแบบเต็มรูปแบบหรือว่าเฉพาะบางส่วนนะครับตัวเนี้ยคือถ้าเราซื้อรถมาใหม่ๆนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเนาะให้เราเลือกคำว่าเต็มรูปแบบนะครับไม่ต้องไปเลือกเฉพาะบางส่วนนะครับเพราะว่าอะไรก็ง่ายๆครับคุณผู้ชมเต็มรูปแบบเนี่ยมันจะทำงานลักษณะนี้ครับมันจะทำงานคล้ายๆว่าก็คือสัญญาณกันขโมยของ Ford Everest 2.0 เนี่ยมันจะทำงานแบบว่าถ้ามีใครมาโดนรถเราเนาะมาทำให้รถเราแบบโยกสั่นๆอย่างเงี้ยตรงที่เราติ๊กคำว่าสัญญาณการขโมยเต็มรูปแบบเนี่ยสัญญาณตัวเนี้ยมันก็จะร้องดังขึ้นนะครับมันจะร้องดังขึ้นวีด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 เลยนะครับไม่ว่าจะเกิดการสั่นเล็กน้อยหรือว่าสั่นปานกลางหรือว่าสั่นแรงไอ้เจ้า Ford Everest ของเรามันก็จะร้องเตือนเลยนะครับว่ารถเราไม่ปลอดภัยแล้วนะให้เจ้าของรีบมาดูหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับการโยกรถหรือว่าการแงะงัดดึงประตูก็จะมีเสียงสัญญาณไซเรนดังขึ้นมันจะรถ Ford Everest 2.0 มันจะมองว่าเป็นการขโมยรถนะครับถ้าทำให้รถมันสั่นมันโยกก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับรถเนี่ยมันจะดังทันทีนะครับมันจะดังทันทีเนาะอันนี้สำหรับสัญญาณการขโมยแบบเต็มรูปแบบนะครับเต็มรูปแบบหรือแม้กระทั่งเราแบบว่าหรือแม้กระทั่งแบบกดพุทสตาร์ทเนี่ยหรือว่าเหยียบเบรกเหยียบอะไรเนี่ยแบบเข้ามาในรถได้แล้วเนาะมันก็จะดังนะครับแต่ถ้าเป็นสัญญาณการขโมยอีกแบบหนึ่งที่เราเลือกตรงคำว่าเฉพาะบางส่วนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่ร้องดังเตือนนะครับแบบว่าถ้าเรามาสั่นรถมาโยกรถหรือว่ามาไขกุญแจมาทำอะไรเกี่ยวกับรถเนี่ยสัญญาณการขโมยมันจะไม่ร้องเตือนครับมันจะไม่ดังนะครับคุณผู้ชมแต่เมื่อเราเข้ามาในรถเรามาเล่นหัวเกียร์หรือว่ามากดพุทสตาร์ทเนี่ยอันนี้ค่อยดังนะครับสำหรับหัวข้อที่เฉพาะบางส่วนนะครับก็คือเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยเขาเซตมาให้จากบริษัทให้จากโรงงานแล้วครับว่าให้เราติ๊กไปที่สัญญาณการขโมยเต็มรูปแบบนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยก็คือคาไว้งั้นแหละไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับให้มันทำงานเต็มรูปแบบนั่นแหละถ้ามีการสั่นคลอนหรือว่าโยกรถนิดหน่อยหรือว่าเข้ามากดปุ่มพุทสตาร์ทหรือว่าทำอะไรภายในห้องโดยสารเนี่ยอันเนี้ยสัญญาณการขโมยมันจะทำงานเต็มรูปแบบเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับอันแรกเนาะให้เราเลือกอันแรกนะครับคุณผู้ชมโอเคก็จบไปแล้วครับ ก็มาแบ่งปันแบบง่ายๆอย่างนี้เลยครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะว่าบ
างท่านอาจจะแบบว่าเป็นคนขี้สงสัยช่างสังเกตนะว่าเออไอ้สองตัวเนี่ยมันคืออะไรวะเราเลือกอันไหนดีเงี้ยอาจจะยังแบบยังไม่มีความรู้ถ้าไปถามคนนั้นคนนี้ก็อาจจะยังไปรบกวนเวลาเขางี้เนาะโอเคก็ขอมาแบ่งปันเพียงเท่านี้ครับมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วค่อยมาพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวถอยหลังพ่อจะมีกล้องโอเคนี่นิวดับกล้องก่อนพ่อจะ